สวัสดีครับร้านนครอิเล็กทรอนิกส์นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ที่ดูช่องนครสไตล์อิเล็กนะฮะวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมทีวี Samsung LCD นะครับ LCD TV 32นิ้วครับรุ่นนะครับ LA32D403 นะครับอาการก็คืออาการยอดคิดครับเห็นไหมครับภาพซ้อนบักสีม่วงสีแดงโผล่ขึ้นมาสีสลับไปมาอย่างเงี้ยก็วันนี้จะมาจากการแกะเครื่องแล้วก็จะเจอนะครับแกะแผงครอบจอมาครับไอเรื่องอื่นไม่ต้องไปสาธยานะครับก็คือจบแค่แผงที่ครอบจอก่อนเลยแกะเครื่องให้เรียบร้อยสำหรับการจะซ่อมนะครับ1ครับสายตาต้องดีนะครับ2มืออย่าสั่นนะครับการกรีดการตัดแผงที่จอเนี่ยอาจจะทำพลาดโดนสายแพร่ขาดได้ครับแต่ก่อนทำนะครับก็ควรจะแจ้งลูกค้าซะก่อนนะครับว่าจอเสียแล้วเราจะไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือทำให้ภาพมันดูได้ 80% ไม่มีอาการซ้อนแบบนี้ครับก็สรุปง่ายว่าไม่มีการรับประกันครับทำให้ภาพดูได้แต่ว่าเวลาทำเสร็จแล้วก็ต้องเทสด้วยนะครับตัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างต่ำครับก็วันนี้จะมาแนะนำชี้แนะการตัด CKV อาการภาพซ้อนของ Samsung รุ่นนี้นะฮะสายแพรเส้นเดียวนะครับบอร์ดครับพอดีผมไม่มีที่วางครับพลิกเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนี่ครับจากการซ่อมหนึ่งต้องสายตาต้องมองหาคำว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องจับมือเดียวแล้วมันไม่ถนัดนี่ครับต้องมองหาคำว่า CKV 1ครับนี่ CKV 2 V 2นะครับ CKV V 1ผมได้กรีดลายวงจรเพื่อให้เห็นง่ายนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับครับ CKV B1 ตรงนี้นะครับนี่ที่จุดตรงนี้คือใต้นี่คือ CKV 2นะครับมันเราเวลาเราวัดนะครับเราจะต้องวัดอย่างนี้นะครับมิเตอร์อาร์คน1ครับแต่ตรงนี้ข้างหนึ่งแล้วมาไล่จี้ลายจอเนี่ยมาจนมาผมมาจบที่จุดตรงนี้แล้วก็สลับมิเตอร์ดูก็คือทั้งสองข้างต้องขึ้นเท่ากันก็คือลายปิ้นเดียวกันนั่นเองครับจากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้มันจะเป็นCKV B1 นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะยาวมาตรงนี้ครับพ่วงกันครับพ่วงกับตรงนี้เรามาเริ่มตัดจาก CKV 1เลยนะครับตรงนี้ครับซึ่งไล่มาก็จะมาจบที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเล็กๆนี่ครับอันแรกเลยครับที่ผมขีดทองแดงไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลองตัดดูครับหยุดวิดีโอไว้สักครู่ครับหยุดครับจากการตัดนะครับสายตาต้องดีนะครับมืออย่าสั่นครับเกิดพลาดมาอาจจะลามไปถึงอาจจะลามไปถึงสายแพะลายปิ้นเส้นอื่นนะครับมือต้องนิ่งนะครับนี่ครับผลการตัดผมตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้เพื่อลายที่จะมาตรงนี้ครับตัดออกเลยจุดรูปิ้นที่มันจะทะลุไปด้านหลังครับตัดตรงสายแพรออกมาเลยตรงนี้เลยนี่คือผมตัดแค่ CKV 1ครับมาดูผลการแสดงที่หน้าจอครับนี่ครับถือว่าละเอียดนะครับก็คือไม่หยาบนะครับตอนนี้ก็รอเทสดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรซักซ้อนไหมไอเป็นเส้นเต้นนั้นมันไม่ใช่ที่จอทีวีนะมันเกี่ยวกับเฮิร์ทที่กล้องมือถือถ่ายไปที่จอครับมันเลยเป็นรอยวิวรอยพลิ้วแบบนั้นเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับถ้าอย่างนี้จะพอจะมองได้เดี๋ยวผมจะทำการทดลองแล้วจะมารีวิวอีกทีนะครับว่าตัดเฉพาะรุ่นนี้ตัดเฉพาะ CKV 1จะจบงานไหมสักครู่นะครับจากการตัด CKV V1 ก็โอเคจบงานครับแต่ว่าผมอยากจะตัดคือมันมองเป็นเส้นแดงๆบางๆที่
ด้านบนนะครับหมายถึงตัวเนี่ยตัวบนเนี่ยคำว่าสัญลักษณ์ AV ด้านบนเนี่ยผมมองเห็นเป็นเส้นอยู่ผมเลยลองขูดทำการตัด CKV B1 ฝั่งติดกันเลยครับใกล้กันก็คือนี่ครับก็คือฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับคือมันจะมีลายวงจรเป็นรูเข็มเนี่ยรูเล็กเนี่ยวิ่งมาโผล่ทางนี้ครับแล้วก็ทะลุเข้าจอฝั่งนี้คือมันจะมีข้างละ2ฝั่งครับ CKV เนี่ย CKV 1ก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีครับ CKV 1 CKV 2ก็อยู่นี้ CKV B 2ก็อยู่นี้แต่มันอยู่ทั้ง2ฝั่งครับพูดง่ายๆแต่จากการตัดเรามามองที่ฝั่งสายแพรตรงนี้ครับนี่ครับสรุปตอนนี้คือชัวร์ที่สุดครับคือไม่ถนัดครับถือคนเดียวตัด CKV นี่ครับ CKV 1และตรงนี้จะเป็น2ง่ามนะครับดูดีครับดูมือชี้จะเห็นจุดตรงเล็กๆนี่ฮะ2ง่ามเนี่ยก็คือ CKV B 1ครับที่ออกจาก R ตัวนี้มาขูดลายปิ้นมาครับเนี่ยจะมี2ง่ามมันจะมีจุดตรงนี้ตัดตรงจอออกมาครับก่อนจะถึงจุดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับมันสุดได้แค่นี้ครับความระยะใกล้เนี่ยพอจะเห็นร่องรอยนะครับใสเนียนนะครับนี่ครับ2จุดเนี่ยที่ผมตัดเห็นไหมครับตรงนี้นะนี่จุดนี่คือ CKV B1 ตัดไปแล้วครับ2จุดนี้แล้วก็นี่ครับตรงนี้คือ CKV 1ก็คือวัดเอาง่ายๆครับวัดมามันก็จะมาเข้าตัวนี้แหละจุดตรงนี้แหละก็คือ R ตัวนี้ลองดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับความรู้มันบอกใครไม่ได้ครับบางคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ผมบอกครับลองดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ